ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบินแถลงปิดบัญชีช่วยน้ำท่วม30กันยายนนี้รับโกรธแทนประชาชนกรณีหักค่าหัวคิวบินบรรลือฤทธิ์แถลงปิดรับบริจาคช่วยน้ำท่วม30กันยายนนี้เผยกรณีหักค่าหัวคิวรู้สึกโกรธแทนประชาชนเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการกระทำดังกล่าวชาวบ้านได้รับเงินเต็มๆ 5,000 บาทล่าสุด25กันยายน2562บินบรรลือฤทธิ์ได้ไลฟ์แถลงข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทาง Facebook ระบุว่ายอดบริจาคณเวลา 9:30 นาทีอยู่ที่ประมาณ408ล้านบาทและมีเงินสดที่รับบริจาคโดยตรงอีก 1.74 ล้านบาทโดยได้เบิกมาให้พี่น้องประชาชนแล้วประมาณ46ล้านบาทซึ่งใช้ไปแล้วประมาณ 41.1 ล้านบาทยืนยันว่าเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดจะถึงมือของประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดยจะปิดรับบริจาคในวันที่30กันยายน2562ซึ่งจะมีการแถลงข่าวสรุปยอดอีกครั้งก่อนขอปิดบัญชีรับบริจาคและหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานีที่เดือดร้อนทั้งหมดแล้วก็จะขยายไปที่จังหวัดยะโสธรและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมยืนยันว่าจะทำให้เท่าเทียมกันทั้งหมดส่วนกรณีหักค่าหัวคิวบินบรรลือฤทธิ์ทราบว่ามีข่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วโดยตนรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกโกรธแค้นแทนพี่น้องประชาชนแต่ตนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานคอยสอดส่องดูแล้วว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานอะไรเลยและเป็นข่าวขึ้นมาเฉยๆซึ่งตนคิดว่าดีแล้วเพราะจะได้เป็นการป้องกันได้ทันอย่างไรก็ตามได้มีการสอบถามชาวบ้านประมาณ10กว่ารายก็ได้รับคำตอบว่าได้รับเงินเต็มๆ 5,000 บาทไม่มีการหักค่าหัวคิวใดๆทั้งนี้บินบรรลือฤทธิ์กล่าวว่าหลังน้ำลดจะเข้ามาเยียวยาในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ได้รับบริจาคมาอาทิหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องนอนเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ